ถ่ายกับน้ำส้มนะครับน้องน้ำส้มของเราเองเห็นคลิปใน TikTok เยอะมากเลยทุกคนเคยเห็นว่าที่เขาแบบให้ถือกระดาษมาเขียนว่าอันนี้จับแล้วเนี่ยก็จับไปสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะส้มจะเลือกอะไรกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเราก็จะไปถ่ายกับสาวของเราซึ่งสาวตัวนี้หลายคนมากเลยในช่องไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มน้องแฮมดี้น้องสมัยน้องต่างๆเยอะจังเลยก็อยู่ที่ว่าเราจะไปหาใครนะครับผมขออนุญาตเป็นคนเลือกนะโอเคทุกคนก่อนชมคลิปวันนี้นะอย่าลืมนะทุกคนกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยอย่าลืมนะทุกคนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การสั่นกระดิ่งของช่องเราแค่ 11% จาก 100% เองถ้าทุกคนไม่ได้สั่นกระดิ่งเนี่ยมันก็จะไม่เห็นคลิปแจ้งเตือนนะครับดังนั้นสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยพอดีผมแบบเห็นคลิปใน TikTok เยอะมากเลยทุกคนเคยเห็นว่าที่เขาแบบให้ถือกระดาษผมจะถือกระดาษ2ใบแล้วให้แบบอีกคนนึงเลือกกระดาษเราจะต้องทำสิ่งนั้นแหละซึ่งมันอันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับผมก็ไม่จริงๆไม่ได้อยากจะถ่ายหรอกเพราะผมเป็นคนเรียบร้อยครับผมสิ่งที่ผมจะถ่ายนะครับผมจะไปถ่ายกับน้ำส้มนะครับน้องน้ำส้มของเราเองและหลายคนคิดถึงมากๆเลยนะครับก็คอมเมนต์กันมาว่าอยากให้ไปถ่ายกับพี่น้ำส้มอีกวันนี้ผมก็จะจัดให้ตามคำขอครับผมตอนนี้ผมกำลังจะแบบมีฟิลเนียแล้วแบบฟิลแบบเราจะเลือกคันไหนไปหาลำส้มโอ้โหแสงตรงนี้อีกแล้วมันจ้าซะเหลือเกินเราก็มีฟิลแบบจะเอารถคันไหนไปหาลำส้มดีอะไรเงี้ยพอดีวินรถหลายคันทุกคนแค่ผมทั้งเบนท์ของเขาแอคอะไรอ่ะคือตอนนี้ผมว่าจะเอาซีวิกไปทุกคนเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันเพราะมันประหยัดน้ำมันกว่าเยอะทุกคนแล้วเนี่ยผมเติมไปแบบ1,000ผมขับได้2วันอ่ะทุกคนถ้าอีซีวิกอ่ะ1,000ขับได้เป็นอาทิตย์อ่ะแต่นี่ก็คือ500วันเดียวหมดนะบางคนเขาซื้อรถสปอร์ตแต่เขามาแบบขวงเรื่องน้ำมันอ่ะนะเห็นไหมมันไม่เหมาะสมสำหรับผมแต่มันเหมาะผมสำหรับเก็บเงินแบบขับนั้นหนูโอเคทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมโทรหาน้ำส้มเลยแล้วกันนะให้น้ำส้มเลือกระหว่างซ้ายกับขวาเลยเผื่อน้ำส้มจะไปถ่ายรูปไปทำคอนเทนต์นะถ้าซ้ายก็จะเป็นซีวิกนะก็ถ้าขวาจะเป็น SLCอุ้ยสวัสดีน้องลมซ้ำอยู่ไหนหรอบนรถพี่จะถึงแล้วนะเดี๋ยวมาแอปค่ะมาดูบนรูเจอก่อน ให้เลือกมีอะไรให้เลือกซ้ายกับขวาเอาขวาเลยนะโอเคไปแล้วแค่นี้แหละขออนุญาตเจอกันบ่าย3บ๊ายบายออกเลยเนี่ยโอเคครับทุกคนสรุปแล้วนะครับน้ำส้มเลือกเป็น SLC นะทุกคนโอ้โหเหมือนตาเห็นนะทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเอา SLC ไปรับน้ำส้มกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปหาน้ำส้มนะทุกคนผมก็ขออนุญาตหาตังค์หน่อยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าตัวน้ำส้มก็หรือค่าไปเนี่ยเราก็ต้องหลักพันนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาหาเงินนะครับภายในเวลา 5-10 นาทีแต่บอกเลยนะครับว่าช่วงนี้นะครับผมก็มีการแบบศึกษาพวกการเทรดอะไรต่างๆทุกคนซึ่งบอกก่อนนะครับว่าการเทรดเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งผมก็จะมีตัวช่วยดีๆมาช่วยในการเทรดนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสัญญาณที่ชื่อว่าสัญญาณซิกซี่นะครับหลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วพวกคนใช้เยอะมากสัญญาณซิกซี่คืออะไรเขาก็จะบอกเลยว่าต่อไปลูกศรมันจะขึ้นหรือลูกศรมันจะลงซึ่งความแม่นยำของตัวสัญญาณซิกซี่เนี่ยเขาการันตีไว้ที่ 90% นะครับที่จะตรงนะครับจะมี 10% ที่อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มา 100% นะครับอ่ะหน้าตาของตัวซิกซี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็จะมีตัวคู่เงินต่างๆซึ่งตอนนี้นะครับผมเล่นเป็นตัว EG นะครับผมตอนนี้เนี่ยเขามีสัญญาณนะครับผมสัญญาณให้เป็นลูกศรขึ้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะตรง 90% แบบที่เขาบอกหรือเปล่านะครับผมไปเราไปลุ้นกันดีกว่าคนตอนนี้น่าจะเสียครับทุกคนอ่ะตอนนี้เสีย5 4 3 2 1โอเคเสียครับไม่เป็นไรลูกศรขึ้นในคู่ EG เดี๋ยวผมจะลงเพิ่มอีก 6,000 นะครับผมเพราะมันมีลูก2ดันขึ้นอีกรอบนึงเห็นป่ะเพื่อเป็นการไม่เสียหน้าทุกคนรอบนี้ลูกศรขึ้นผมจะยอมเชื่ออีกรอบนึงเพราะว่าจะเป็น 10% ก็ได้ไงพร้อมนะทุกคนไปรอบนี้ลง 6,000 ครับรอดูว่าจะได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทุกคนตอนนี้มันขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วทุกคนรอตอนนี้ก็ได้แค่รอครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมาสูงแล้วล่างอยู่8 7 6 5 43 2 1ปุ้ง
นี่ครับทุกคนกำไรนะครับผมเสีย 5,000 บาทนะขอแคปก่อนเลยตอนนี้ผมก็ได้กำไรมาแล้วทุกคนบอกเลยว่าก็คือแบบง่ายอย่างนี้เลยก็คืออาจจะมีแพ้บ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ชนะนะเพราะว่าผมก็ยังเชื่อในตัวสัญญาณของซิกซี่อยู่ดีใครที่สนใจทุกคนใช้สัญญาณเทรดซิกซี่พร้อมโค้ดได้ฟรีตลอดปีเลยนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันคลิปนี้นะครับก็ที่สำคัญนะต้องศึกษาก่อนการลงทุนเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าในนี้มีการสอนให้ดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้องส้มกันเลยดีกว่าไปตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปหาน้องส้มแล้วนะครับผมนี่ดูรถผมเลยนี่ทุกคนดูระยะทาง60กิโลนะครับผมรถคันนี้ถ้ารถแบบต้องเหยียบนิดนึงอะถ้าเหยียบนิดนึงก็จะประมาณ6โลลิตรนะครับผม6โลลิตรหาร60ครับเอาครับว่ากี่ลิตรคือแบบของจริงคันนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคอนเทนต์ครับเรายอมปกติผมก็ขับรถคันนี้แหละมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงดีกว่าขออนุญาตแอคนะไปทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้อุ๊ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่ร้านบูดอกเบอร์เกอร์แล้วนะครับนี่น้องส้มก็อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยน้องส้มทำอะไรอยู่นะโอ้ดูสิสาวทำงานสวัสดีค่ะน้องส้มโหไม่เจอกันนานเลยคิดถึงยังไงวะทำอะไรอยู่เอ้าน้องส้มเล่นสายเอ็มอุ๊ยประเทศพี่พิซซ่าด้วยไปไหนเล่นมันไหมสนุกมากสนุกมากใช่หรอตอนนี้มีแกงยังเดี๋ยวว่าเราก็ไปเจอกันนี่ใครอยากเจอน้ำส้มก็มาเจอน้ำส้มได้ที่ประเทศเมกาซิตี้นะครับผมใช่โอ้ยน้ำส้มแต่งตัวเป็นตัวเองมากเลยอ่ะอุ้ยไม่เป็นเขาแต่งตัวเป็นตัวเองเลยเป็นคนเรียบร้อยเลยเพราะว่าเห็นช่วงนี้พี่ซ่าชอบพี่ซ่าชอบสาวเรียบร้อยก็เลยพยายามเป็นสาวเรียบร้อยอุ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้ำส้มแล้วคิดถึงพี่พิซซ่าไหมบอกสิแต่วันนี้น้ำส้มแต่งตัวไม่ดีเลยอ่ะก็เดี๋ยวนี้พี่ว่าเห็นชอบผู้หญิงเรียบร้อยก็เลยอยากเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมากชอบผู้หญิงเรียบร้อยที่ไหนรู้มาจากไหนว่าชอบผู้หญิงเรียบร้อยพี่ก็คิดถึงน้องน้ำส้มนะคิดถึงทุกวันเลยตัดต่อวันนี้พี่น่าจะมีอะไรไหมน้ำส้มเล่นเคยดูติ๊กต็อกว่าที่เขาเขียนแล้วให้เลือกอ่ะแบบคู่รักวิ่งตายแล้ววันนี้จะให้น้ำส้มเล่นเกมนั้นน้ำส้มจะเล่นกับพี่พิซซ่าหรือเปล่าเล่นขอแบบมาเขียนว่าอันนี้จับแล้วเนี้ยก็จับนี่เดี๋ยวน้ำส้มเดี๋ยวพี่พิซซ่าจะเขียนให้น้ำส้มภาพแอบดูพี่พิซซ่าจะให้น้ำส้มเลือกก่อนเพราะตอนเนี้ยการแต่งตัวน้องน้ำส้มไม่ได้เลยมันไม่เหมาะสมกับการเป็นน้ำส้มวิ่งเหมือนเขาแต่งงานปะ เดี๋ยวพี่พิซซ่าจะให้น้ำส้มเลือกนะครับว่าจะน้ำส้มจะต้องแต่งตัวไปไหนในวันนี้อ่ะเลือกมีอะไรบ้างไม่บอกอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะน้ำส้มเลือกเองนะเซ็กซี่เลดี้พวกจะทำยังไงหรอเดี๋ยวพี่ซ่าขอดูซิไม่แต่ปกติคำว่าเรียบร้อยของน้ำส้มก็คือโป๊แต่ถ้าเราแต่งตัวพี่ก็วันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยเอาใจพี่ซ่าเหมือนกันใช่หรอใช่ไหนต้องไปแต่งตัวใหม่ป่ะหรือว่าไม่ต้องแต่งตัวใหม่เลยทำไมต้องแต่งตัวใหม่หรอแต่งตัวธรรมดาอยู่แล้วทุกคนน้ำส้มเกินไปอ่ะอุ้ยดูนมน้ำส้มแบบนี้ไม่ชอบเหรอแบบนี้ไม่ชอบเหรอแล้วชอบแบบนึกว่าชอบแต่แบบนี้ก็เลยถ่ายเอาใจแล้วก็โอเคครับไปเล่นไฟเอ็มไปเล่นต่อเลยหรือไปเก็บไว้ก่อนถ้าใครอยากเล่นก็มาเจอกันที่เมกาซิตี้อ่ะเชิญชวนสิถ้าใครอยากเจอน้ำส้มกับพี่พิซซ่านะคะก็มาเจอกันได้ในเมกาซิตี้นะคะใช่ตัวน้ำส้มก็แบบสวยสับดีโอ้แซ่บเหมือนตัวจริงเลยอ่ะต่อไปน้ำส้มคือพี่น้ำส้มตอนนี้พี่ไม่สร้างหิวมากเลยอ่ะคือมีเมนูอะไรแนะนำปะให้น้ำส้มเขียนไหมน้ำส้มเขียนก็ได้เออแลกกันนี่ก็เดี๋ยวถ้าพี่พิซซ่ากินเสร็จแล้วเราจะเอากระดาษอันนี้ไปให้ระหว่างขับรถเล่นกับบ้านอันนี้ต้องทำตามปะทำตามเอาเลี้ยงเชื่อว่าขวาร้ายซ้ายดีอยู่ขวาถูกต้องเย่เดี๋ยวขับรถเล่นขับน้ำมันด้วยไอ้ทำขับที่ไหนแดดร้อนขนาดนี้ไปอยากนั่งรถใหม่ใบแดงอย่าเลยได้นั่งกันสองคนด้วยจริงไว้คุณหลังก็ไม่ได้ไปดิค่ะเดี๋ยวก็จะได้ไปสองคนไม่รู้ว่าพี่พิซซ่าจะทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้พิซซ่าจะทำอะไรหรือเปล่ารถใหม่ของพี่พิซซ่าเท่ปะล่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นรถคันนี้เลยนอกจากแม่นมใหญ่มากน้ำส้มหน้ากล้องอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดธรรมดานะไปด้านไหนดีอะไปเลี้ยวซ้ายค่ะขับรถไม่รัดเข็มขัดเดี๋ยวก็โดนขับรถขัดก่อนปึ๊บรถโอ๊ยแหบเดี๋ยวนี้เขาก็แบบเมินตลอดคนเราไม่เคยเมินค่ะเคยจะเบินเนาะ
ม่ดูดิไปไหนดีอ่ะต่อไปมีอะไรน้ำส้มต่อไปเป็นน้ำส้มอันนี้แอบเขียนมาให้อันนี้ดูก่อนว่ามีวิตามินเอาอันอันไหนก็ได้อ่ะเอาอันซ้ายไม่เห็นแต่กระจกไหนเอาอันซ้ายซ้ายไหนซ้ายคือไหนโอเคอะไรช้อปปิ้งไม่ถึงจะพาไปช้อปปิ้งครับใช่คือพี่วิต้าจะพาน้องน้ำส้มไปช้อปปิ้งใช่ก็พาไปเฉยช้อปปิ้งเนี่ยมันแปลว่าเราพาไปซื้อของก็คือซื้อให้ไม่ได้วันนี้ได้ตังค์มาแล้วเจ๊ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปอเวนิวแล้วกันเนาะถูกต้องลาซาอเวนิวค่ะลาซาด้าหรือเปล่าแต่รถคันนี้สังเกตนะขับไปคนชอบมองเข้ามาข้างในเห็นนมไงไม่ได้เห็นอะไรอีกอ่ะก็คือพี่พิซซ่าแบบว่าพอดีมีรถสปอร์ตอะไรเงี้ยช่วงนี้เห็นดำขึ้นนะรถได้เหงื่อคารถได้เหงื่อคาไม่ได้ลงจะเลือกซ้ายหรือขวาเป็นราคาแม่แต่มันร้อนจ้าลำโซ่พี่จะเปิดแล้วนะจริงไม่ได้ถ่ายอะไรก่อนลำโซ่มันร้อนปิดลำโซ่มันร้อนปิดลำโซ่กูอายคอยลำโซ่มันร้อนจริงลำโซ่มันร้อนใช่ก็บอกอยู่แล้วเอาร่มมาแม่ถึงว่าทำไมพี่ค่าคำขึ้นโอ้ดูดินึกถึงตอนที่ถ่ายคลิปด้วยกันครั้งแรกเลยจะเอาขึ้นมาถ่ายสตอรี่จริงจริงก็เห็นแบบทุกคนที่มาถ่ายเขาก็จะต้องถ่ายแบบไปโปรโมทอย่างเงี้ยแล้วฉันไม่กล้าเอากล้องขึ้นมาถ่ายทำไมอ่ะกลัวแบบเดี๋ยวเธอหาว่าแบบไม่รู้อ่ะมันจะแบบซ่าให้แบบหันหน้าทำหน้าดิเธอก็เก๊กค่าตอนนั้นแหละนี่ครับทุกคนน้ำส้มลงไปเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้หนูก่อนพี่ถ่ายรูปให้น้องน้ำส้มก่อนดีกว่าโอ้ยดูรวยอ่ะน้ำส้มเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้น้องน้ำส้มก่อนนะแต่ว่าน้ำส้มมาดูไม่เป็นเด็กเสียนะเพราะว่าแบบเราอายุเท่ากันเราเป็นเด็กพี่ก็จะมีอะไรมาให้อุ้ยน้องครับกาซิล่าน้อยเห็นไหมน้องลองได้นะเลือกซ้ายหรือขวาอันไหนดีขวาร้ายซ้ายดีเอาขวาค่ะแน่ใจนะว่าเอาขวาเอานี่เราจะจับมือกันแล้วก็แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยฟิลแฟนอยากทำมานานแล้วค่ะอยากจับมือตายรอบหน้าจะไม่ได้มาถ่ายได้เลยจับมือเขินมากมองอะไรกันนะฟันมากพี่ไม่ถ่ายด้ามจากหนูมาบ้างอ่ะทำไมไม่ถ่ายมาจากหนูอ่ะเออเห็นเฮ้ยเสียค่ะเฮ้ยเลือกฟิลแบบนี้ดีกว่าฟิลแบบวิ่งแบบล้นลาใหญ่ยังไงมันเหมือนหมาอันนี้ต่อไปเราต้องไปช้อปปิ้งใช่ไหมเมื่อกี้พี่พิซซ่าพาไปเลือกแล้วเรียกว่าไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไหนแขนไปเลยได้มือไม่เคยทำงานบ้านเลยนิ่มมากเร็วสิไปมาก่อนตอนแรกที่สุดแล้วล่ะ When I wake up I feel cozy yeah Can you hold up Don't need no coffee yet Got no makeup How do you look so fine Bless up bless up How did I make you mine Stay a minute Another minuteOn a second, a lover's moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment.โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้เราก็แบบว่าไปเดินช้อปปิ้งกันมาแต่รู้ว่าในร้านเขาไม่ให้ถ่ายเนาะใช่แต่ว่าตรงเนี้ยเราจะมาเล่นสไลเดอร์ไม่ชอบลองเล่นลงมาดีแล้วชอบถ่ายพี่พิซซ่าเลยนี่ไงมีเพื่อนมาเล่นด้วยตอนนี้พี่พิซซ่าเราจะไปเล่นอันนั้นแล้วลื่นมากเลยอยากกินอะไรอยากกินอันนี้ใส่นมใส่นมส้มส้มคนมองอุ้ยสีสวยอ่ะใช่จะนั่งตรงนี้แอบแอบบอกกินจริงสิจะไปนั่งแอบร้านเขาได้ยังไงนี่อร่อยมากเลยอย่าไปหันไปมองทำไมเร็วเร็วเร็วเธอทำแบบเบฟกินอร่อยโอ้ยอร่อยเดี๋ยวลองกินให้ดูหน่อยดิหวาน25แล้วระหว่างอันนี้กับพี่พิซซ่าเนี่ยเรากันน้องน้ำส้มอร่อยที่สุดโอเคพี่เชื่อก็ลองมากิน
ันทุกคนตอนนี้เราก็แบบว่าไปช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะวิ่งสั้นเลยเลยว่ารักแท้เบอร์ค่ะตอนนี้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วใช่แล้วจะไปไหนกันต่อเอาหมายเลือกเลยเห็นเขียนไว้ไม่ใช่หรอใช่งั้นขอเลือกเป็นนี่ปังทำไมอ่ะกลับบ้านครับกลับบ้านครับไม่ไปต่อคือแบบมีคนมองกับทุกคนไม่ชอบเลยอ่ะคุ้มละก็มองแฟนคนอื่นได้ไงดูรถส้มเด็กดูดิรถกับรถส้มใครสวยกันอุ้ยรถสวยนี่ MG แท้ๆเลยปะเนี่ยจะแต่งดีไหมรถส้มว่าอย่างนี้สวยแล้วหรือว่าแต่งเพิ่มสวยแล้วแต่ว่าแต่งเพิ่มก็ได้ไปพูดกับรถหน่อยดิจะไปประกอบเพลงหนาทำว่าอะไรแล้วแต่เป็นงั้นแหละเนื้อของไปเงินเท่านั้นที่นอกเอ้ยจริงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้บอยบินขับพอร์เช่แล้วมันฟินบนเลขคาเฟ่ทับบาร์ตี้ที่มีแต่ทีมดูจีดิงพอโอเคครับทุกคนใบสุดท้ายเนี่ยผมจะแกล้งน้ำส้มนะครับโดยจะมีใบที่เขียนว่าจูบนะครับแล้วก็จูบจะเขียน2ใบเลยนะครับให้น้ำส้มเลือกแล้วมาดูว่าน้ำส้มจะให้จูบหรือเปล่าน้ำส้มใบสุดท้ายแล้วไหนเลือกพี่น้ำส้มจะเลือกอะไรมันเป็นใบสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะน้ำส้มจะเลือกอะไรพี่น้ำส้มจะเลือกอะไรสองใบนี้มีค่าแตกต่างกันมากเลยน้ำส้มดึงไปแล้วก็อ่านเลยนี้ มาสิ